สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Mommy and Millie Craft วันนี้เราจะมาเย็บกระเป๋าสตางค์ง่ายๆค่ะเย็บง่ายๆไว้ใช้เองพับไปพับมาก็ได้กระเป๋า1ใบนะคะรับรองว่าใช้เวลาไม่เกิน15นาทีค่ะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mommy and Millie Craft พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง Mommy and Millie ค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาเริ่มเตรียมผ้ากันก่อนเลยค่ะขนาดผ้าที่เราใช้ในวันนี้มีขนาด 7.5 คูณ 30 นิ้วค่ะตัดออกมาแค่1ผืนนะคะแล้วก็ทำการติดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้ผ้ากาวที่หม่อมใช้เป็นผ้ากาวแบบบางค่ะหันผ้าด้านหลังออกมาบริเวณผ้ากาวเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะเราจะตีแบ่งช่องออกเป็นทั้งหมด4ช่องค่ะช่องแรกให้วัดจากปลายเข้ามาที่ 3.5 นิ้วช่องที่2วัดเข้ามาอีก 3.5 นิ้วอีกเช่นเดียวกันค่ะช่องที่3 3.25 นะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็ 3.25 อีกเช่นเดียวกันค่ะมีหน่วยวัดเป็นนิ้วหลังจากที่เราตีเส้นเรียบร้อยแล้วก็พับผ้าตามรอยที่เราพับเลยค่ะพับเสร็จแล้วผ้าของเราจะมีสันสองสันนะคะบริเวณสันเราจะเย็บที่ตะเข็บชิดขอบค่ะวันนี้หม่อมใช้ตีนผี walking foot เพื่อให้ผ้าของเราดูนูนมากยิ่งขึ้นเราจะทำการเย็บที่ตะเข็บชิดขอบบริเวณสันทั้งสองสันหลังจากที่เราพับแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทำการเย็บขอบบริเวณสันของผ้าเรียบร้อยแล้วสังเกตนะคะจะมีรอยพับซึ่งเป็นสันสองสันทีนี้เราจะพับลงไปแบบนี้พอพับลงไปแล้วผ้าด้านบนจะมีความยาวมากกว่าผ้าด้านล่างไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าเราเย็บผิดถูกต้องแล้วค่ะด้านบนจะยาวกว่าผ้าด้านล่างหลังจากนั้นพับครึ่งแล้วก็เราจะทำให้ปากกระเป๋ามีความโค้งนิดนึงจะวัดบริเวณมุมเข้ามาที่2เซนติเมตรทั้ง2ฝั่งแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งๆวาดโค้งๆบริเวณมุมวาดให้โค้งๆเลยนะคะหลังจากนี้เราจะทำการเย็บทั้ง2ฝั่งบนแล้วก็ล่างค่ะเย็บที่ตะเข็บ5มิลลิเมตรตอนต่อมาเราจะทำการสอดผ้าสำลีเข้าไปในกระเป๋าหม่อมได้ทำการเตรียมผ้าสำลีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่สอดผ้าสำลีหรือว่าไม่มีก็ไม่ต้องสอดก็ได้นะคะกระเป๋าก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสอดก็จะมีความหนาแล้วก็นูนขึ้นนั่นเองค่ะขนาดของผ้าอยู่ที่6คูณ 3.5 และ6คูณ3นิ้วค่ะกระเป๋าจะมีทั้งหมด3ช่องเราจะเอาผ้าที่มีความกว้างแล้วก็ยาวมากกว่าสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งสอดเข้าไปในช่องที่2ในส่วนของช่องแรกผ้าจะเกินมาหน่อยนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรเล็มก่อนที่จะทำการกลับผ้าเราจะใช้กรรไกรซิกแซกตัดบริเวณโค้งๆค่ะเพื่อเวลากลับผ้าแล้วผ้าจะได้เข้ามุมแล้วก็โค้งสวยงามนั่นเองค่ะในส่วนของกระเป๋าตอนนี้จะมี2ช่องที่ไม่สามารถล้วงเข้าไปได้นะคะและช่องหนึ่งที่เป็นผ้าด้านถูกชนเข้าหากันเราจะกลับผ้าออกมาตรงนั้นค่ะหลังจากนี้เราจะเสริมผ้าสำลีเข้าไปอีกโดยวางตัวกระเป๋าเข้าไปบนผ้าสำลีนะคะแล้วก็ทำการตัดให้ได้พอดีกันแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะ
เสร็จแล้วถ้าดูจากมุมบนตอนนี้ก้นกระเป๋าของเราก็ยังไม่ถูกต้องนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะให้เพื่อนๆกลับผ้าออกมากลับตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยใช้มือหรือว่ากรรไกรค่อยๆดันมุมซึ่งเป็นมุมของก้นกระเป๋าค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้สู่ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะถ้าเราไม่เย็บขอบบริเวณปากกระเป๋าก็สวยไปอย่างนึงค่ะแต่ว่าหม่อมสอดผ้าสำลีเข้าไปหม่อมก็จะทำการเย็บขอบกระเป๋าเพื่อเป็นการยึดผ้าสำลีกับกระเป๋านั่นเองค่ะตอนนี้จะกลับมาใช้ตีนผีธรรมดาโดยการใช้ตะเข็บชิดขอบการใช้ตีนผี walking foot ก็ดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าสามารถเย็บผ้าหนาๆได้แล้วก็ผ้าก็จะหนุนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะเย็บตะเข็บชิดขอบยากนั่นเองค่ะอันนี้ก็ใช้ตีนผีธรรมดาเย็บชิดขอบเท่าที่จะเย็บได้ค่ะเย็บบริเวณปากกระเป๋าเท่านั้นนะคะอุปกรณ์สุดท้ายที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือกระดุมแป๊กค่ะหม่อมมีคลิปวิดีโอในการแชร์วิธีการติดกระดุมแป๊กในหม่อมมี่แอนด์มิลลี่คราฟติดยังไงนั้นยังไงเพื่อนๆลองย้อนหลังกลับไปชมกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงหม่อมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ให้ด้วยเผื่อใครถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าวิธีการติดกระดุมแป๊กทำยังไงก็สามารถที่จะดูวิธีการติดกระดุมแป๊กได้อย่างละเอียดได้ในคลิปวิดีโอนั้นได้เลยค่ะหาจุดกึ่งกลางกระเป๋าบริเวณปากกระเป๋าหม่อมวัดเข้ามาที่ 1.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็จากก้นกระเป๋าวัดเข้าไปที่ 3.5 เซนติเมตรแล้วก็ทำการติดกระดุมแป๊กค่ะง่ายๆเท่านี้ก็ได้กระเป๋า1ใบมาใช้กันแล้วค่ะกระเป๋าใบนี้พกพาง่ายแล้วก็สะดวกขนาดเล็กกระทัดรัดวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากทำง่ายนิดเดียวนะคะเหมาะเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของมือใหม่หัดเย็บเลยล่ะค่ะยังไงชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหม่อมในหม่อมมี่แอนด์มิลลี่คราฟในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะกระเป๋าใบนี้สามารถที่จะใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ธนบัตรได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะเสริมในส่วนของการทำห่วงใส่พวงกุญแจก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะคะพร้อมกับแนะนำฝากติดตาม Facebook Fanpage Mommy and Millie ค่ะซึ่งในนั้นหม่อมก็จะอัปเดตในส่วนของ Mommy and Millie Craft ซึ่งจะเป็นการเย็บผ้าแล้วก็งานฝีมือรวมถึง Mommy and Millie Live in the UK กันด้วยฝาก2ช่อง YouTube ไปด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบก็ Enjoy Sewing แล้วก็ Hope you enjoy watching this video ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ